เรากำลังจะไปซ้ำรอยสักเดิมนะครับผมไปทับซ้ำไปทับซ้ำแล้วเดี๋ยวอีกทีเรามาเจอกันเลยดีกว่าครับทุบอ้าวแล้วเราก็มาถึงที่นี่แล้วยูเนียนมอลล์ชั้น5ร้านสักอยู่ข้างหลังแล้วนี่เองไปเลยไปด้วยกันเลยเราเดินมาถึงแล้วนะครับผมวุ้ยนะประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าโอ้ยังปรับไม่เสร็จนานครับ2เดือนเขาจะเรียบเราอ๋อเหรอใช่ปะเรารูปแล้วมันรู้สึกแผลมันจะเป็นเราเรารูปแล้วมันรู้สึกมีการสะดุดอยู่ไงตอนแรกคิดว่าสะเก็ดกลับมานอนเตียงเดิมกลับมายืนที่เดิมถ้าเกิดที่จะต่อขึ้นไปเนี่ยมันเอาลายแบบไหนที่มันจะเข้ากันนี้ได้มันมาเป็นชุดแบบนี้ต้องดีไซน์ต้องทำไมครับว่าคนนองแบบต้องไปต่อเองกลับบ้านไปส่องกระจกบ่นว่าเล็กไปบอกแล้วการเลือกลายเป็นสำคัญนั่นแหละเลือกสำคัญกันตอนนั้นมีเพื่อนยุเยอะไงพอมองในกระจกมองไปมองมาเฮ้ยมันดูเหมือนเล็กเปล่าวะดูมันเหมือนไม่ถึงครึ่งแขนนะเนี่ยอันนี้ต้องมาซ้ำกี่ครั้งคะทีเดียวจบเอาเหรอทีเดียวเข้มเลยเหรอนึกว่ามาหลายครั้งแค่นี้ก็พอนะหน้ามามาทำใหม่ดีแล้วอย่าย้ำที่เดิมบ่อยไม่ต้องอัดนานเลยอ่ะสั้นเลยเดิมคน
ัวใหญ่สัมผัสตัวอะตรงแบบนี้เจ็บจำได้ใช่ตรงนั้นนะตัวเองใช่ตัวเองเจ็บมากเลยโค้งโค้งอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรว่าถ่ายตูดใกล้ขนาดเจอน่าชาแต่มันไม่ชัดนะตรงนี้คือส่วนหัวไหล่นี่คือส่วนที่เจ็บมากนะพี่บอสบอกแบบนั้นตอนนี้ก็ลงสีแดงนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่บอสเรียบร้อยแล้วย้ำสีเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าถมดำป่ะเรียกว่าอะไรถมดำไม่ถมแดงมันเป็นธรรมดาเก็บรายละเอียดว่างั้นนะคะตอนนี้ถึงพิธีการเลยคะถอดช่างช่างสักช่างสักเป็นช่างสักแล้วก็เป็นช่างไฟด้วยเมื่อกี้จัดไฟให้ด้วยเรียบร้อยขอไว้แล้วก็ต้องกลับไปนั่งค้ำเหมือนเดิมไปนั่งตบตบตบแผ่แผ่เลยภารกิจวันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเหลือกลับบ้านนอนกลับบ้านคันแผลต่อแล้วก็มานั่งตบเหมือนเดิมเอานะล้างต้องล้างน้ำเกลือนะคะแล้วก็ทายาโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กำลังใจช่องเราด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ